สวัสดีครับพี่แมนพี่แมนมานั่งรอสวัสดีท่านผู้ชมหรือเปล่าครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศสวนในบ้านเราเนาะใช้วงท่อซีเมนเรียกว่าวงท่อสารพัดประโยชน์นะคะท่านผู้ชมปลูกผักปลูกพืชอันนึงแล้วก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงได้ค่ะเรามีวงท่ออยู่เท่านี้นะคะตอนนี้จากปลูกสตรอเบอรี่ในครั้งแรกนะคะเราก็หมุนมาปลูกเป็นมะเขือเทศในช่วงที่สตรอเบอรี่กำลังงดการให้ดอกออกผลนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แล้วแต่ว่าระหว่างนี้มะเขือเทศที่เราลงไว้ก็ให้ผลพอดีค่ะมะเขือเทศ2ต้น2พันนะคะที่นำมาปลูกไว้ก็คือมะเขือเทศสีดาแล้วก็มะเขือเทศเขาใหญ่ค่ะ2พันนี้นะคะเพิ่งจะหัดปลูกเป็นครั้งแรกค่ะวงท่อแรกนี้นะคะเราปลูกต้นถั่วลิสงไว้ด้วยค่ะตอนนี้ปลูกพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมถั่วลิสงเริ่มออกดอกมะเขือเทศก็ออกดอกค่ะต้นนี้ใหญ่ยักษ์กว่าเพื่อนนะคะดอกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นผลเขาในไม่ช้าแล้วค่ะส่วนถัดมากินสับปะรดเสร็จแล้วอยากจะปลูกเพราะว่าเห็นเขามีหัวจุกที่ยังสวยอยู่ค่ะเลยเอามาวางปักไว้แบบนี้ตอนนี้โตแน่นปังสวยขึ้นใบแตกช่อสวยแล้วค่ะสวยมากๆเลยถัดมาก็เป็นต้นมะเขือเทศนะคะวงนี้กำลังออกดอกค่ะออกดอกเยอะๆสวยๆถัดมาถึงจะเห็นลูกของเขาเหมือนกับว่าจะเป็นมะเขือเทศสีดาไหมคะท่านผู้ชมออกผลยาวๆค่ะตอนนี้เราเห็นเป็นสีขาวๆผลยาวๆกันนะคะพวกเด็กๆ เขาเพิ่งจะเริ่มติดดอกออกลูกกันค่ะก็เลยนำความสดใสของต้นพืชนะคะเวลาเขาติดดอกออกผลนี่ก็เป็นความสุขค่ะเป็นความสุขของคนที่ปลูกต้นไม้ค่ะไม่ได้ต้องการจะผลผลิตที่มากมายแต่เป็นความมีสุขของใจที่ได้เห็นการเติบโตของพืชที่เราหว่านแล้วก็ตั้งใจจะปลูกเขาไว้นะคะการดูแลง่ายๆค่ะท่านผู้ชมเอาดินมาใส่ในนี้โดยใช้ดินที่เราหมักจากเศษหญ้าแบบนี้ค่ะเราตัดหญ้าเสร็จเราก็กองให้เขาเปื่อยพอเขาเปื่อยเป็นดินแบบนี้นะคะเราก็ตักดินพวกนี้ละค่ะเอามาเติมในกระบะอยู่เรื่อยๆเลยนะคะให้กระบะเต็มอันนี้ก็สับปะรดเพิ่งจะเอามาปักทีหลังค่ะก็ติดแล้วสวยดีลูกที่ใหญ่สุดก็คือต้นนี้ละค่ะท่านผู้ชมต้นนี้มีผลเยอะกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ติดดอกออกเยอะกว่าเพื่อนนะทั้งที่ปลูกพร้อมกันค่ะคงจะเป็นความสมบูรณ์ของเมล็ดพืชของเขานะคะเพราะว่าดินเราใช้ดินเดียวกันค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะส่วนในกระบะที่เราเห็นเป็นต้นอยู่แบบนี้นะคะเราก็นำพวกแคนตาลูปค่ะอันนี้พันธุ์อเมริกันนะคะแคนตาลูปอเมริกันอันนี้เริ่มมีดอกแล้วค่ะสตรอเบอรี่ค่ะนี่ก็คือเห็นตะลูปที่ปลูกตอนแรกนี้ก็คงจะกำลังต่อสู้กับแมลงอยู่นะคะถูกแมลงกินใบไปค่ะเดี๋ยวเขาแข็งแรงเขาก็จะฟื้นตัวตั้งแต่นี้ไปก็เป็นพันบาสเกตบอลค่ะนี่คือต้นอย่างนี้นะคะยังเป็นต้นอ่อนอยู่ค่ะของพันแคนตาลูปบาสเกตบอลค่ะก็ปลูกเรื่อยไปไล่อยู่ในนี้แหละนะคะต้นไหนเขาสู้ได้แล้วเขาก็ออกใบมาเพิ่มแล้วค่ะก็คงจะมีแถวนี้ก็มีแพลนจะเอาเมลอนมาลงค่ะกระบะนี้นะคะที่ยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวรอให้เมลอนเขางอกตอนนี้เพาะไว้ในกระดาษทิชชู่ค่ะเราก็ได้เมลอนไว้ต้นหนึ่งแล้วนะคะนี่หนึ่งต้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับมะเขือเทศวันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของการปลูกพืชปลูกผักเอาไว้พอกินนะคะในสวนของเรานี่แหละค่ะตอนนี้ให้ชมมะเขือเทศไปก่อนมีความสุขด้วยกันนะคะท่านผู้ชมพบกันใหม่ในการทำสวนแบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปในกระบะของเราค่ะว่าคราวต่อไปเราจะมีอะไรจะอัปเดตผลที่สุกของมะเขือเทศให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ